คิมดกจากนั้นได้พุ่งเข้าไปในเมืองซึ่งเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยมลพิษและเหล่าปีศาจที่กำลังต่อสู้กันโดยคิมดกจากนั้นต้องการมุ่งหน้าที่สถานีรถไฟต้านดินซึ่งเป็นเซฟโซนให้เร็วดีสุดก่อนหน้านั้นเครับผมคิมดกจากนั้นได้แวะไปป้นของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งซึ่งในขณะที่คิมดกจากำลังจะออกไปนี่เองเขาก็ได้ยินเสียงเพราเขาหันหลังกลับไปก็ปรากฏว่าได้มีผู้หญิงคนนึงครับถูกมลพิษนอนอยู่กับพื้นซึ่งผู้หญิงคนนี้ครับผมมีชื่อว่าจองฮีวอนซึ่งจองฮีวอนนั้นเป็นตัวละครที่มีความสามารถซุ่มซ่อนอยู่ซึ่งทีมดอกจาครับก็คิดว่าคุณสมบัติที่ซุ่มซ่อนอยู่นี้นั้นอาจจะเป็นมือขวาของเขาได้ในอนาคตจากนั้นเองครับผมคิมดกจาได้ทําการแบก จงอ e ีวอนนะครับไปยังสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดพอมาถึงสถานีรถไฟใต้ดินที่ใกล้ที่สุดเองครับผมก็ปรากฏว่าคิมลกจารครับก็ได้พบกับพันธมิตรของเขาอีกครั้งหนึ่งทงั A, e ้งยูซังอาอีกิวยองแล้วก็ทางอ e ีฮุนซอก็ได้อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแต่พันธานทีที่คิมลกจามาันนะครับก็ปรากฏว่าอาันฮามยองโหเจ้านายของเขาก,ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้พาคนนะครับมาทำการลุมล้อมคิมลกจาไว้และต้องการให้คิมลกจาต้องออกไปจากที่นี่เสียแต่อย่างไรเสียก็ต่างครับผมรูเหมือนกับว่าผู้นำของที่นี่นน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 ะะคครรรััััับผมมมมชชื่่่่่่่่อออออเเาาาา้้้้ีีีีวววซิโไไไดดกกกททุปจจใใหต มีสมาชิกผู้กอาหารรายหนึ่งนำนํำอาหารมาให้แก่พวกเราและทางซองอินโฮครับยังทำการเชิญคิมลกจานั้นเขาร่วมในกลุ่มของเขาอีกด้วยเพราะว่าคิมลกจานนั้นถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถซึ่งคิมลกจาน,นเขาก็มองได้เดท๋นทีว่าไอ้ผู้ชายคนนี้นั้นแม้ว่าภายนอกจะดูอ่อนโยนนะแต่ว่าภายในน้นกับเจ้าเล่ห์อย่างเห็นได้ชัดเลยซึ่งคิมลกจานั้นก็ไม่เล่นด้วยเขานั้นได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกลุ่มของทาง ซอนอินโฮเนื่องจากที่คิมลกจาปฏิเสธความหวังดีนี่ครับผมก็ปรากฏว่าซอนอินโฮครับก็ได้ทำการยัออย่วยุคนรอบข้างและบอกไปว่านายนั่นหน่ะวา,านเพียจะทำการผูกขาดอาหารด้วยคนเดียวหรือไงไม่ใส่ใจที่จะทำการแบ่งปันให้คนอื่นเหรอซึ่งคิมลกจารครับก็ไม่ใส่ใจที่จะแบ่งปันไปแต่แต่แ,ตแรกเนื่องจากว่าทุกคนเหล่านี้นั้นล้วนผ่านภารกิจแรกมาแล้วซึ่งภารกิจแรกนั้นจะเป็นต้องสังหารสิ่งมีชีวิตซึ่งก็แปลว่าคนเหล่านี้นั้นไม่ใช่คนที่มือสะอาดแต่อย่างใดแต่ว่าคน,นาละพันเหล่านี้ครับ และแน่นอนว่าคิมลูกจานนั้นก็ไม่อยากจะจบชีวิตภายใต้น้ำมือของคนเหล่านี้แต่เขานั้นก็ไม่สามารถแบ่งปันอาหารให้แก่ทุกคนได้แต่เขานั้นครับได้บอกไปประมาณว่าถ้าหากว่าคุณนั้นต้องการอาหารแล้วก็ต้องซื้อจากเขาเสียซื้อก็ปากวัานะครับได้มีคนแห่แย่งกันซื้อนะครับภายในหนึ่งวันนั้นอาหารนั้นก็หมดเลยทางจองอีวอนนะครับที่ตอนนี้เธอนั้นได้หายดีแล้วเธอแล้วก็ได้พูดมาประมาณว่าอาหารพวกนี้นั่ะคุณนั้นอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเพื่อได้มาแต่ตอนนี้มันนั้นได้หมดแล้ว และเรานั้นก็จะได้รู้ว่าตอนนี้ครับผมสถานรีรถไฟใต้ดินนี้ได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆที่ได้ครอบรองอาหารกลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือกลุ่มของทางคิมลกจาส่วนอีกกลุ่มนึงนั่นก็คือกลุ่มกระแสหล,ลักที่นําโดยทางซอนอินโฮซึ่งซอนอินโฮครับได้ทําการจัดทีมแลวออกไปสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมอาหารนั่นเองึ่งคนที่ยังไม่ได้อาหารนะครับก็ได้มา,มาพูดคุยกับทางซอนอินโฮแล้บอกไปว่าพวกเขาต้องการอาหารแต่ทางซอนอินโฮนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าเกิดอยากได้สินค้าจากเราล่ะก็ก็จงพิสูจน์คุณค่าเสียพวกเรานนั้ต้องทำการส่่่งททททีีีมมมมอออออกกกกไปเเเเพืาาาาาาารรรรรร็็บววหหนนะซขคจยยใูลล200ด ซึ่งถือว่าประสูงเอามากๆและซอนอินโฮครับก็ยังได้บอกอีกว่าไอคนที่สอนแนวคิดนี้ให้แก่เขาเนี่ยนะก็คือทางคิมยกจาเองก่อนที่จะชี้นิ้วนะครับไปฐานทางคิมยกจา และซึ่งก็ทาให้เหล่าผู้คนนะครับได้มองมาที่คิมนกจาด้วยแรงอาฆาตซึ่งคิมนกจานะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นได้ขายอาหารหมดแล้วแต่ที่แน่ๆก็คือว่าตอนนี้เขานั้นได้รู้ว่าอาหารทั้งหมดนั้นจะหายไปเนื่องจากว่าซีนารีโอที่สองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะครับผมก็ปรากฏว่าได้มีสายฟ้านะครับปรากฏขึ้นทั่วทั้งสถานีรถไฟและโทเกบีตัวหนึ่งนะครับก็ได้โผล่มาซึ่งโทเกบีตัวนี้ครับผมก็ไม่ใช่บียักษแต่อย่างใดซึ่งโทเกบี หาเขงทุกคนนั้นไปหลังจากนั้นเองครับผมมันก็ได้พูดว่ารู้สึกว่าไอ้บียองเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตทุกคนนันสบายเกินไปแล้วต่อไปนี้นั่นแหะมันจะยากขึ้น ตนนี้ที่พูดจบนะครับผมก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมซีนาริโอลงโทษนะก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนซึ่งซีนาริโอนี้จะถูกเรียกว่าค่าทามีการเอาชีวิตรอดจะเป็นที่ต้องทำการจ่าย100อเหรียญทองเพื่อเอาชีวิตรอดทุกวันมิชินั้นเราก็จะต้องตายแล้วผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งการที่ผมจบคลิปไว้น่ครับผมมันน่าจะอิงจากเ,าเหตุการณ์แต่ในแต่และตอนนะโดยเรื่องมุมมองนะอ่านพระเจ้านี่ครับผมมันน่าจะแบ่งออกเป็น5้วอลุ่มนะแลวมันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นหนึ่งราอยตูนยมักลหะคร้อย ก็จะบอกว่าทางมันทวากาตูนครับมันเพิ่งจบโวลุ่มที่1เ,เองนะ เออเพิ่งจบโวล่มที่1มาเมื่อไม่นานมานี้ครับผมซึ่งโวล่มที่1นะครับมันจะกิน35ตอนหลักนะครับเท่ากับว่ามันยังเหลืออีกประมาณ65ตอนหลักตลอดอีก4โวล่มที่เหลือนะครับซึ่งพูดง่ายๆคือว่าน่าจะอีกนานครับกว่าทางมันทวาจะจบนะตอนส่วนตอนที่ผมเพิ่งทําจบไปนี่ครับผมมันถึงจะเป็นตอนที่ 4. จาก100ตอนนะก็ถ้าผมก็จะทําคลิปแต่ละคลิปโดยอ้างอิงจากแต่ละตอนแต่ละตอนนั่นเองครับผมซึ่งบางตอนนั้นเราจะกินเว็บตูนประมาณสัก3-4ตอนอะไรประมาณนี้นะก็น่าจะเป็นประมาณ โดเนเบไ่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เด้อเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ